ถ้าหลายคนที่เคยดูผมพรีเซนต์นะครับหลายคนก็จะบอกว่าพรีเซนต์ดีแต่ว่าจริงๆก่อนที่เขาจะมาเห็นว่าเราพรีเซนต์ดีเนี่ยเราเคยพรีเซนต์ห่วยแตกมาก่อนน้องผมเป็นวิศวะนิสัยผมคือไม่ชอบออกหน้าห้องอยู่แล้วถ้าทั้งห้องต้องออกไปพรีเซนต์เนี่ยผมจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกไปการพรีเซนต์ครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลด้วยเพราะว่าหลังจากพรีเซนต์วันนั้นเนี่ยมันมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาที่เราหลายๆคนเวลาไปพรีเซนต์จะชอบกลัวผิดกลัวพูดไปแล้วมันผิดแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนฟังเขาไม่ได้มาจับผิดเราผมว่าหลายครั้งเนี่ยคนฟังเขามารอชื่นชมความสำเร็จของเราเขามารอเราเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องสนุกของเรามันเป็นเรื่องที่ประสบการณ์ของเราเราแชร์ให้เขาฟังเขากำลังตื่นเต้นกับการฟังเรื่องของเราครับหลังจากคิดได้เนี่ยผมก็เลยโอเคไม่ซีเรียสละเราพูดผิดก็ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเราพูดผิดเราพูดผิดแล้วก็กลับมาพูดใหม่ได้เราวนกลับเข้ามาเรื่องได้ให้มันเหมือนคุยกับเพื่อนนะครับให้มันเหมือนเรากำลังภูมิใจที่เราเล่าเรื่องของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสนี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจำครับเราก็ลองไปถามคนที่เขาพรีเซนต์เก่งๆเนี่ยว่าจริงๆเขาซ้อมมายังไงเขาบอกจริงๆเขาใช้เวลาเยอะนะกว่าจะมาถึงจุดนี้บางทีเขาใช้เวลาเป็น5ปี10ปีเราก็ถามเขาว่า5ปี10ปีเนี่ยพี่ซ้อมทุกวันไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซ้อมทุกวันหรอกเขาอาจจะซ้อมอาทิตย์ละวันละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วเขาซ้อมเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งกว่าเขาจะเก่งดังนั้นวันนั้นแบบโอเคเรามีเวลาแค่วัน2วันเราขอพรีเซนต์วัน2วันนี้ให้มันครบ100ครั้ง200ครั้งได้มั้ยผมก็อัดวิดีโอครับแล้วก็เอา iPhone มาตั้งกล้องแล้วก็อัดวิดีโอตัวเองเป็น2คืนที่ไม่ได้นอนครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราพรีเซนต์ดีขึ้นเยอะแล้วก็2วันนั้นมันเปลี่ยนไปคนละคนเลยก็ถ้าคนอื่นเค้าทํา100วันแต่มันคือ100วันที่ค่อยๆทําเราเอา100วันมาใส่ไปใน2วันทําไมเราจะทําไม่ได้ดังนั้นผมว่ามันเป็นที่ความพยายามมากกว่าไม่มีใครทําไม่ได้หรอกครับอยากให้ทุกคนที่กำลังนั่งฟังอยู่เขารู้สึกว่าการที่เขาเสียเวลามานั่งฟังผม5นาที10นาทีเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเขาแล้วมันเอาไปทำอะไรต่อได้เพราะผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าครับบางทีเราพูด5นาที10นาทีแต่เขาเอาไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้ชีวิตเขาดีขึ้นไปอีก10ปี20ปีผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นโจทย์ที่ยากที่สุดคือคุณจะแน่ชัวร์ได้ยังไงว่าคนฟังอ่ะเขาได้รับทุกอย่างที่คุณอยากจะสื่อสารไปแล้วเขาเอาไปใช้ได้ก่อนพรีเซนต์ทุกครั้งอ่ะผมจะต้องหาหน้ามานั่งฟังหาคนที่ไม่เคยฟังเรื่องนั้นของผมมานั่งฟังแล้วผมต้องรีเช็คกับเขาว่าเขาเข้าใจสิ่งที่ผมพูดจริงหรือเปล่าการพูดอ่ะมันมีศาสตร์เขามาอยู่ว่าถ้าคุณเป็นนักบาสเกตบอลอ่ะแล้วคุณส่งลูกไปหาคนรับแล้วคนรับรับไม่ได้มันเป็นความผิดของคนส่งเพราะถ้าคุณสื่อสารกับเขาได้ดีคุณมองตาเขาแล้วคุณรู้ใจว่าเราจะส่งลูกไปทางนั้นแต่เราจะวิ่งหนีมาทางนี้เขาก็จะไปรับที่ที่ได้ถูกต้องดังนั้นนะครับผมว่าถ้าเราพูดบนเวทีแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องหรือจับประเด็นไม่ได้มันเป็นความผิดของคนพูดครับปัจจัยหลักปัจจัยเดียวเนี่ยที่ทำให้ผมมาตรงที่ได้เนาะคือความตื้อครับความมุ่งมั่นแหละถ้าเอาเป็นภาษาทางการคือความมุ่งมั่นแต่ถ้าผมจะชอบใช้คำว่าตื้อคำว่าตื้อคือมันเหมือนเป็นการตื้อนิสัยตัวเองครับนิสัยตัวเองเป็นคนขี้เกียจอ่ะเป็นคนที่ไม่กล้าออกไปพรีเซนต์แต่เราตื้ออ่ะเราตื้อมันทุกวันตื้อว่าแบบซ้อมหน่อยดีตั้งใจหน่อยดีทำออกมาดีคือความสำเร็จมันอยู่ตรงนั้นน่ะผมว่าทุกคนรู้แหละถ้าคุณขยันทำงาน100วันคุณจะรวยผมเหมือนกันผมรู้ว่าถ้าเราขยันซ้อม100ครั้งเราจะพูดเก่งเราจะพูดได้ดีแต่ว่า100ครั้งมันดูไกลเนาะดังนั้นเราตื้อมันเฮ้ยไม่ต้องคิดมากอย่าเพิ่งขี้เกียจเอาก่อนทำตรงนี้ก่อนทำไปเราก็ตื้อนิสัยของเราไปเรื่อยครับวันนึงนิสัยเราเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตเราเหมือนกันสำหรับทุกคนที่ไม่กล้าออกไปพรีเซนต์หรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้อายเนี่ยผมว่าลองใหม่ถ้าพรุ่งนี้คุณต้องขึ้นเวทีคุณลองขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปในมุมมองของคนที่มาแชร์ประสบการณ์คนที่ทุกคนในห้องอ่ะตั้งหน้าตั้งตารอฟังไม่ได้มารอจับผิดผมว่าแค่นี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่จะไปเกลาคนอื่น